สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสายด่วนลูกทุ่งนะคะวันนี้นะคะเราพบกันบ่ายสามโมงครึ่งค่ะหลีกทางให้บนโลกเข้าหน่อยนะคะแต่ว่าจันหน้านี่เราพบกันเช่นเคยนะคะบ่ายโมงตรงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่นะคะคุณสันติดวงสว่างเนี่ยนะคะได้ถอนหุ้นจากร้านสันติเฮาส์แล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่รู้เป็นว่าเขาไม่มีเวลาเข้าไปบริหารหรือว่าเกิดจากความไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเลยนี่เขาเดินสายร้องเพลงเก็บเงินค่ะแต่ไม่เงินบาทนะคะเป็นเงินดอลลาร์อุ้ยร้อนตาเผาๆเลยแต่ก็อย่าเดินสายจนเพลินนะคะส่งข่าวไปส่งข่าวที่ RS บ้างเพราะอู้อยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีนะคะให้เขาได้ทราบความเคลื่อนไหวบ้างนะคะคุณสันติในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเรามีภาพค่ะเป็นภาพคอนเสิร์ตเรียกว่าครบรอบ10ปีของการจากไปของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะโอ้ยมีเรียกว่านักร้องหลายท่านไปร่วมงานแต่ก็มีนักร้องที่เรียกว่าใช้ผลงานของพี่พึ่งเนี่ยเป็นทางผ่านในการเข้าวงการหลายท่านทีเดียวเดี๋ยวมีใครบ้างสักครู่ค่ะคอนเสิร์ตล้ำลึกการจากไปนะคะ10ปีของพี่พึ่งในปีนี้นะคะพี่น้องของเธอก็หนีฝนค่ะย้ายมาจัดกันที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เช่นเคยครับมีดารานักร้องไปร่วมงานกันคับข้างเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังได้รวบรวมเข้าของและผลงานของพี่พึ่งมาให้ได้ชมกันด้วยล่ะค่ะไปเนี่ยมันเหมือนกับลูกทุ่งของเราขาพี่ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นรุ่นน้องกลายเป็นว่าตอนนี้พอพี่พึ่งไปแล้วเนี่ยเราเลยกลายไปเป็นพี่ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนกับเราจะต้องเหมือนกับเป็นผู้ที่ต้องดูแลน้องๆ อะไรแบบนี้แล้วเราก็ขาพี่ซึ่งเคยเหมือนกับว่าเราได้ใกล้ชิดได้อบอุ่นตรงนั้นในส่วนของงานนะคะวันนี้มาได้ร่วมตรงนี้เนี่ย10ปีที่เขาจากไปมันเหมือนกับเขาไม่ได้จากเราไปเลยเขายังอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกที่ดีกับเราตลอดก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสที่ได้กลับมาร้องเพลงพี่พึ่งอีกแล้วก็ได้แต่งชุดแบบนี้ด้วยก็เป็นชุดที่เล่นละครในเรื่องราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ของพี่พึ่งด้วยนะคะก็อาจจะร้องไม่ดีแต่เอาแต่งตัวเข้าผมค่ะสื่อสารกันเลยนะคะดูเพื่อความสนุกนะคะดูเป็นกีฬาแต่ว่านี่เรื่องพนันยาเลยไม่ดีนะคะตอนนี้ช่วยกันนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจันทร์หน้านี่นะคะเราพบกันเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับสายด่วนลูกทุ่งแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ